หนุ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไลฟ์สดขายของสร้างเสียงหัวเราะท่ามกลางน้ำท่วมบ้านเผยน้ำมันท่วมไปแล้วเครียดไปก็ทำอะไรไม่ได้เขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะซึ่งเขาได้โพสต์คลิปสร้างเสียงหัวเราะทำทีเป็นไลฟ์สดขายของนะคะท่ามกลางบ้านที่โดนน้ำท่วมพร้อมระบุแคปชั่นว่าเมื่อน้ำท่วมบ้านแล้วคนดูบอกให้หาของมาขายพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดวันที่5พฤศจิกายนคุณเตสแสงอาทิตย์เจ้าของโพสต์ได้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่าบ้านของตนอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งจริงๆแล้วน้ำไม่ได้ท่วมโดยรวมแต่ท่วมแค่บ้านตนหลังเดียวเท่านั้นสาเหตุมาจากบ้านตนอยู่ในหมู่บ้านบ้านเดียวที่ค่อนข้างเก่าแก่ถนนมีการถมสูงขึ้นทุกปีทำให้ถนนต่างระดับกับบ้านของตนมากขึ้นเรื่อยๆบ้านของคนอื่นในหมู่บ้านเป็นร้อยๆหลังก็น้ำไม่ท่วมเพราะว่าพื้นที่เขาเสมอกับถนนมีแค่บ้านของตนที่พื้นต่ำที่สุดในหมู่บ้านโดยเวลาฝนตกหนักแบบไม่หยุดเกือบครึ่งชั่วโมงบ้านของตนก็มักจะน้ำท่วมเป็นประจำคุณเต้กล่าวต่อว่าตนอยู่บ้านหลังนี้มาได้7ปีตอนที่น้ำท่วมครั้งแรกที่บ้านตนกำลังนอนไม่รู้ตัวอยู่ชั้นล่างลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีก็นอนจมอยู่ในน้ำท่วมโดยไม่รู้ตัวส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้นตนบอกได้เลยว่าหายห่วงเพราะบ้านตนท่วมเป็นประจำจนชินจึงย้ายพวกระบบไฟฟ้าไปอยู่ที่ชั้น2เรียบร้อยช่วงแรกที่ย้ายมาบ้านหลังนี้ใหม่ๆตนก็ลืมโทรศัพท์วางไว้ที่พื้นชั้นล่างบ้างเครียดเพราะข้าวของเสียหายจากน้ำท่วมบ้างในวันที่ถ่ายคลิปก็เป็นอีกครั้งที่ตนไม่คาดมาก่อนว่าน้ำจะท่วมเพราะณขณะนั้นตนกำลังไลฟ์สดอยู่ข้างบนพอเดินมาข้างล่างปุ๊บก็ดันเจอน้ำท่วมสูงเท่าหัวเข่าแล้วพอเห็นว่าทำอะไรไม่ได้น้ำก็ท่วมแล้วตนทำโซเชียลอยู่ด้วยก็ไม่อยากโชว์ความเครียดให้คนดูเลยตัดสินใจจับโทรศัพท์มาไลฟ์สดนอกจากนี้ยังมีอีกคลิปที่ตนสไลด์เล่นน้ำไปมาโชว์ให้คนดูส่วนเรื่องการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการถ่ายคลิปตลกครั้งนี้ตนเห็นว่าคนน้ำท่วมกันมาเยอะตนจึงอยากทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหนึ่งในกำลังใจเล็กๆน้อยๆส่งต่อให้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมมากกว่าตนเพื่อคนที่เข้ามาดูจะได้รู้สึกว่าตนก็เคยโดนน้ำท่วมยังสามารถร่าเริงดีใจได้เลยแต่ทางนี้ไม่ต้องดีใจขนาดตนก็ได้อันนี้มันดูตลกดูเล่นมากกว่าและก็ไม่ได้ขายของจริงจังแค่หยอกเล่นเฉยๆเพราะของมันเสียหายจริงแต่ตนก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีแก้ไขยังไงเครียดไปก็ไม่ได้อะไรก็เลยไปทางตลกเลยก็แล้วกันเพื่อคนดูจะได้มีรอยยิ้มให้ตนได้ชื่นใจเพราะตนก็อยู่บ้านหลังนี้จนสนิทกับน้ำท่วมแล้วสิ่งที่ตนอยากฝากไว้สำหรับน้ำท่วมมันเป็นเรื่องที่เราเลี่ยงไม่ได้เราต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้พยายามพัฒนาที่อยู่ของเราให้มากขึ้นขยับขยายเราต้องอยู่บ้านเราให้ได้และต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยไฟฟ้าด้วยเพราะเวลาฝนตกน้ำท่วมบ่อยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คนที่เขาน้ำท่วมมากกว่าตนจึงทำคลิปแบบนี้ขึ้นมาเป็นกำลังใจสัก 1% ก็ยังดีตนไม่ได้มีเจตนาอะไรมากกว่านี้ขอให้คนอื่นมีความสุขไม่อยากให้คนดูเครียดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ